สู่ปีที่10บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจที่ Ford ประเทศไทยกับเครือข่ายพันธมิตรนวัตกรรมภายใต้การจัดสรรงบโดย Ford Philanthropy ได้มุ่งมั่นสร้างนวัตกรเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนและสังคมในหลากหลายมิติกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อชิงทุนการศึกษาที่เริ่มต้นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2557ซึ่งโจทย์การประกวดในแต่ละปีมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือความจำเป็นเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลาโครงการ Ford Innovator Scholarship เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกคิดฝึกค้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้นำมาใช้กับชุมชนและสังคมได้จริงเพื่อสร้างสรรค์โลกที่น่าอยู่สอดคล้องกับนโยบายหลักของ Ford Motor Company ผ่านการทำงานของ Ford Philanthropy ที่เพิ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อจากกองทุน Ford Fund เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ใหม่ที่สะท้อนคุณค่าของการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมมายาวนานกว่า75ปีภายใต้โครงการนี้เยาวชนไทยกว่า 2,000 คนผ่านการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมและการพัฒนาทักษะอย่างเข้มข้นเพื่อเติบโตเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรที่มีประสิทธิภาพเรายังสนับสนุนสถาบันการศึกษามากกว่า100สถาบันเพื่อให้ทุกพื้นที่มีจุดเรียนรู้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเราผลักดันนวัตกรรมกว่า100ผลงานที่ผ่านเข้ารอบให้นำไปใช้ได้จริงเพื่อลดความท้าทายที่พบเจอและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคมผลงานที่ผ่านมาของเยาวชนในโครงการ Ford Innovator Scholarship สะท้อนความตั้งใจของ Ford ในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนในหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยผ่านการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่องถึง10ปีโดยเน้นย้ำที่การนำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนและขยายวงกว้างแก่สังคมเพื่อโลกที่ดีขึ้นและน่าอยู่ยิ่งขึ้น10ปี Ford Innovator Scholarship